ผมกับไอด้าก็ได้ออกมาแถลงว่าได้ยุติความสัมพันธ์เอาใหม่คือก่อนหน้านี้ผมกับไอด้าได้ออกมาแถลงข่าวยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นตามที่ตอนนี้เข้าใจผิดกันนะครับในทางกลับกันแล้วคือแบบความสัมพันธ์ของผมกับไอด้าดีขึ้นด้วยซ้ำเขาใจดีมากขึ้นกับผมผมได้รับอนุญาตให้เจอลูกบ่อยขึ้นถ้ารวมถึงผมก็ได้เจอเขาบ่อยขึ้นเช่นกันพอได้เจอกันได้อยู่กันสองอย่างเงี้ยพูดคุยได้ปรึกษากันมันก็พูดว่าอะไรมันดีขึ้นไม่ว่ามันจะออกมาเป็นทิศทางไหนมันดีขึ้นแล้วนะครับจนวันหนึ่งนะครับเมื่อไม่นานมานี้มันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นคือไอด้าเขาได้ไปเห็นโพสต์ข้อความนะครับใน Instagram ในเชิงแบบว่ายั่วยุแล้วก็ก่อกวนเขาก็เลยได้ทำการโพสต์ตอบโต้ไปด้วยภาพและเนื้อหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรนะครับซึ่งมันทำให้เรื่องเก่าๆเนี่ยมันกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ขอโทษใครนะครับเพราะยังไงผมมันคือความผิดของผมที่เป็นตัวต้นเหตุแล้วก็ต้นเรื่องทุกอย่างคือวันนี้ผมขอโอกาสที่จะออกมาขอโทษทุกคนที่ทำให้เดือดร้อนแล้วก็ขอโทษที่ทำผิดพลาดแล้วก็ทำไม่ดีไปในอดีตผมขอโอกาสให้ทุกคนได้ดำเนินชีวิตต่อแล้วกันผมขอเรียกว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าว่าผมอยากขอโอกาสที่จะได้ทำหน้าที่คุณพ่อแล้วก็ได้ทำงานที่ผมรักทำดนตรีที่ผมรักต่อไปแล้วก็เรื่องสาวเท่านี้แล้วกันครับผมขอโทษแล้วก็ไม่อยากพลาดพิงถึงใครทั้งสิ้นแล้วก็ว่าประเด็นก็คือว่าเพื่อนของคนที่ครับไม่มีประเด็นอะไรครับเขาไปแจ้งความเขาจะดำเนินคดีใช่เพราะว่าทำให้เสียชื่อเสียงในการแข่งขันครั้งนั้นในส่วนตัวของเราละคะไม่ทราบผมไม่ได้คือผมยอมรับนะพอแบบเกิดเรื่องขึ้นผมก็วางโทรศัพท์ไว้ไกลตัวคือแบบเราก็ไม่อยากจะไปหมกมุ่นอยู่กับมันจริงๆกับเราคนนั้นเรารู้จักไหมคะครับเท่านี้แล้วกันนะครับกับเรื่องที่มันมีประเด็นขึ้นมาเรามีอะไรอยากจะชี้แจงอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะพี่กับเรื่องที่เป็นประเด็นไม่ครับไม่อย่าพลาดพิงเลยครับเรื่องพวกนี้มันเซนซิทีฟมากๆนะครับแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกมันไม่ได้มียังไงผมก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องขอโทษแล้วขอพี่ๆนะแบบว่าทุกๆคนเลยอ่ะเราช่วยกันจบเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าผลกระทบมันไม่ได้ตกกับผมคนเดียวแล้วตอนนี้หลายๆคนก็เกิดความเสียหายนะครับผมแต่ตอนนี้ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของเราไปได้ดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นครับดีขึ้นครับแล้วก็มีแอบไปช้อปปิ้งกันบ้างครับแล้วมีโอกาสกลับไปคืนฝ่ายอย่างทั้งเราไอด้าแล้วก็ฝั่งเราได้มีคุยกันก่อนครับได้คุยกันคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของคดีความไงครับไอ้เรื่องคดีความอะไรนี้ผมได้ยินมาแต่ว่าก็ไม่ได้ทราบอะไรลึกซึ้งนะครับเอาเป็นว่าประมาณเท่านี้คือหลายคนเข้าใจผิดว่ากลับไปมีความสัมพันธ์กับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดจริงๆแล้วมันเกิดจากการโพสต์ตอบโต้กันมากกว่าไอ้นี่มันเป็นการชี้แจงว่าเหมือนกับว่าเขารู้จักเราจริงตอนที่แบบไปต่างประเทศอันนั้นจริงไหมคะอ๋อไม่น่าใช่เขาโพสเลยนะคือมันสัมพันไปเที่ยวต่างจังหวัดผมพูดให้ฟังก่อนมันมีเรียกว่าอะไรอ่ะอินสตาแกรมปลอมเยอะมากมันมีเยอะมากของผมก็ยังมีนะครับแล้วก็ตอนนี้คือมันกลายเป็นว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กสามารถมันไวอ่ะเหมือนกับว่าคุณขับรถปาดหน้าแล้วแบบเราเผลอด่าใครไปเงี้ยมันไวอย่างนั้นน่ะคีย์บอร์ดมันอยู่ในมือแล้วก็หลายๆคนก็ไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะเล่นด้วยนะครับก็เลยแบบทำอะไรคิดว่าเป็นเรื่องสนุกสนานกันแต่ว่ามันจริงๆแล้วมันกระทบจิตใจกับคนที่โดนกระทำพอสมควรนะครับก็ขอเนี่ยแหละครับผมขอโทษแล้วก็ผมรู้สึกผิดจริงๆนะครั้งนี้เป็นแบบบทเรียนครั้งใหญ่ของผมที่ผมทำให้หลายๆคนต้องมาเดือดร้อนเพราะผมนะครับคือน้องคนนั้นเรารู้จักไหมเท่านี้แล้วกันกับน้องคนนั้นเราตอบได้ไหมว่ารู้จักหรือไม่รู้จักเพราะความจำถ้าพูดไม่ได้หรอกครับเอมี่ตรงนี้มันเอมี่สถานะของเรากับไอด้าตอนนี้เป็นยังไงครับความสัมพันธ์ของเรากับไอด้าตอนนี้เป็นเพื่อนครับแล้วก็แต่ว่าเราตอนนี้มันก็อย่างที่บอกครับมันดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาทิศทางไหนนะมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็
เราตั้งใจที่เราจะช่วยดูแลลาลาเบลนั่นคือเป้าหมายหลักของเราก่อนหน้านี้เราได้ซึ่งไปหย่าไปแล้วหรือยังได้หย่าแล้วหรือยังอ๋อไม่ครับผมคือไม่ได้คิดว่าครับไม่ได้จดทะเบียนคิดว่าจะกลับมาเป็นสามีภรรยาพ่อแม่อะไรแบบนี้เหมือนเดิมโอ้อนาคตผมไม่รู้เลยครับอันนี้การที่เราไม่ลงรายละเอียดแต่วันนี้เรากลัวมันจะเป็นปัญหาเรื้อรังต่อไปไหมว่าแบบจริงไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ชี้แจงอะไรรายละเอียดมันค่อนข้างจะแบบว่าเซนซิทีฟอะครับแล้วมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกตอนนี้มันไปในทางกฎหมายแล้วใช่ไหมครับมันพูดลำบากนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับเอาเป็นว่าตอนนี้แอมมี่ได้คุยได้เคลียร์กันทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยหรือยังไม่เอาอย่างนี้แล้วกันครับมันไม่ได้มีใครมาแย่งผมอะไรอย่างที่เขาเข้าใจกันอย่างนั้นมันเกิดจากการตอบโต้กันใน Instagram มากกว่าแล้วก็ไอด้าก็คุยกับผมว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ใจร้อนแล้วก็ทำไปด้วยอารมณ์นะครับเขาย่อยดูก่อนเราได้เข้าไปตักเตือนเขาไหมคะว่าไม่สิ่งที่ทำมันไม่ถูกต้องฟีดแบ็กเกิดขึ้นแบบนี้คือก่อนหน้านี้ผมได้มีการมันมีข้อความอื่นมาก่อนแล้วนะครับอย่างที่บอกโพสต์ข้อความที่เห็นเนี่ยมันเป็นเมื่อเกือบ2เดือนแล้วนะที่ไอด้าไปเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนอื่นเคยโพสต์อะไรเงี้ยผมก็มีโอกาสได้คุยกับทางอีกฝั่งนึงซึ่งมันก็เหมือนจบไปแล้วแล้วก็พอมันมาเกิดขึ้นอีกครั้งผมก็คิดว่ามันนานมาแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็เลยผมผิดเองที่ผมไม่ได้รีบจัดการอะไรนะครับแต่ตอนนี้โอเคแล้วจัดการแล้วครับผมก็มีโอกาสได้คุยก็ผมคิดว่าเนี่ยแหละครับมันน่าจะจบเร็วๆนี้แล้วครับพี่น้องเราคิดว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดไปเองป่ะคะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอะไรนะที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดไปเองของไอด้าหรือเปล่าครับทั้งนั้นครับผมเท่านี้แล้วกันที่เราครับเยอะแล้วเพราะว่าจะเสียภาษีใช่ไหมครับไม่ก็ด้วยครับทุกอย่างครับมันตอนนี้มันพูดอะไรมันจะมีผลเอฟเฟกต์ต่อคนอื่นนะครับคือผมเนี่ยออกมาเพื่อผมรู้สึกผิดจริงๆนะไม่ได้ออกมาเพื่อปกป้องตัวเองอะไรแล้วก็ผมก็คิดว่าผมทำให้คนอื่นเดือดร้อนมามากแล้วผมก็อยากจะจบลงแค่ตรงนี้ผมขอโทษจริงๆนะครับฝากพี่ด้วยทุกคนที่ออกมาทางนี้เพราะว่าเขาอยากทางกันไม่ออกมาด้วยครับครับผมเท่านี้เลยครับขอบคุณนะครับโอเคไปเจอแล้ว